หลังนี้ก็โดนทำลายเหมือนกันใช่ไหมหลังนี้ก็เป็นหลังที่สองที่โดนทำลายครับอันนี้ชาวบ้านตรงนี้ปลูกอะไรกันฮะตรงนี้มีทั้งที่มันแล้วก็ข้าวครับที่อยู่ในแปลงนี้ครับมีทั้งข้าวทั้งมันพอมีที่ทั้งที่ราบและที่ต่ำครับเห็นว่าช้างมีพฤติกรรมลักษณะที่ว่าจะต้องทำร้ายคนด้วยจะไม่เอามืองวงควานหาคนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมลักษณะตามที่มองดูนะครับจะมีรอยเขาไปยืนอยู่ข้างกระท่อมที่ล้มแล้วเขาจะใช้มือนะครับเนี่ยที่มือเขานะครับที่เอาข้าวของออกมากระจายเนี่ยส่วนมากของที่เห็นอยู่กระจายเนี่ยมันจะกองอยู่ที่บริเวณใต้ถุนของกระท่อมทุกหลังนะครับเนี่ยเนื่องจากที่กระจุยกระจายออกมานี่ก็เพราะช้างครับที่เขาใช้มือควานหาคนหรือหาของที่มีอยู่ในกระท่อมจะออกมาเหวี่ยงทำกระจุยกระจายให้เสียหายเลยครับคุณเนี่ยทางนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยเขาเห็นพวกกระติกพวกถังอะไรไม่ได้เขาจะทำให้มันบี้บี้อย่างเงี้ยไม่รู้เขาเป็นยังไงพฤติกรรมตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดตอนนี้ก็ยังวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ใช่ไหมยังครับผมคิดว่ายังวนไปวนมาอยู่แถวนี้แล้วช้างตัวนี้เขาจะไม่ค่อยชอบเข้าฝูงส่วนมากจะไปตัวเดียวเขาขึ้นไปบนนี้ด้วยไหมฮะมันถึงพังเนี่ยขึ้นครับเนี่ยมันลอยมันขึ้นอยู่ทางฝั่งนี้คล้ายจะไปควานหาอะไรสักอย่างนี่ครับมันลักษณะคล้ายช้างพอเขาล้มกระท่อมลงแล้วเขาจะมายืนลักษณะเหมือนกับจะไปยืนหาอะไรใช้งวงครับใช้งวงควานหาแล้วก็เหวี่ยงข้าวของออกมานะครับจะเห็นข้าวของกระจายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งนะครับของชาวบ้านที่อยู่ข้างในอ่ะเขาจะหาอะไรบางอย่างนะครับไม่มั่นใจว่าจะหาคนอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีคนผมก็คิดว่านะครับอาการอย่างเงี้ยจะรอดยากแต่พอดีวันนี้ที่เขามาทําลายไม่มีคนอยู่นะครับไม่มีคนนอนนะครับปกติชาวบ้านจะนอนก็ช่วงที่เขาปลูกมันหรือทํานานะครับเขาจะนอนแต่ที่เสียหายตรงเนี้ยคือไม่มีคนนอนนะครับก็เลยเกิดแต่กระท่อมเสียหายนะครับฉะนั้นคือจะมีการเสียชีวิตมีการได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้รอยเท้ารอยเท้าครับที่คือเขามายืนแล้วก็จะใช้งวงครับคืองวงสาวหาของอ่ะหาของหาคนจะเดินวนกระท่อมด้วยเนี่ยเดินวนมาเนี่ยหญ้าจะตายเนี่ยใช่เลยจะเดินวนกระท่อมเลยพอทำลายกระท่อมแล้วจะเดินวนอ่ะเหมือนกับต้องการหาอะไรสักอย่างอ่ะจะหาคนหรือเปล่าหรือจะยังไงพอดีไม่มีคนอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เกิดการเสียชีวิต